สถานีวิทยุกระจายเสียแงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทุกวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูรณ์อภิปุนโนก็จะมาพบกับธรรมวังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำในทุกวันที่ข้า,าพเจ้ามาพบกับธรรมบังนั้นแน่นอนว่าพระสงฆ์นั้นก็จะต้องพูดเรื่องราวที่ เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทุบฟังนี่เป็นเรื่องเดียวเลยที่จะพูดได้จะพูดได้เรื่องที่เป็นธรรมะอย่างเดียวในธรรมะที่จะพูดได้นั้นก็จะแยกแยะแจกแจงเป็นหลายเรื่องหลายอย่างหลายประเด็นแต่ทุกเรื่องทุกอย่างทุกประเด็นที่นำมาสื่อสารพูดทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเนี่ยจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะทําให้ความสิ้นทุกข มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้ตัณหามันล้าไปเพื่อที่จะทําให้ถึงความสุขอันกเกษมความสุขอันกเกษมความสิ้นทุกข์ความหมดตัณหาที่จะเกิดขึ้นในิตใจ,ใจของเราในตมฟังมันไม่ได้อาศัยจากการจําได้เท่านั้นเพราะว่าการจําได้ในหมวดธรรมะหมวดทาใดหมวดทาหนึ่งอันนี้มันดี แต่ข้อเสียของมันก็มีที่ว่าดีนั้นคือมันสามารถที่จะทำให้เราจำได้มาใกล้ครวนพิจารณาต่อให้ถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อันนี้ดีแน่นอนแต่ที่มีข้อเสียที่จะต้องระวังนั้นก็คือว่าถ้าจำได้แล้วแล้วไม่นำมาใกล้ครวนพิจารณาให้ดีแต่ว่านำไปใช้ในทางที่จะทิมแทงคนอื่น ให้เสียเสียให้หายยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านทิมแทงกันด้วยห่อคือปากหรือมีความเข้าใจผิดเพี้ยนจากอัตถะที่พระพุทธเจ้าได้หมายถึงเอาไว้เนี่ยอันนี้คือลักษณะที่ได้รับอันตรายจากพิษงูละการที่เรามาศึกษาในคําสอนเนี่ยท่านบังเหมือนกับว่าเราไปจับงูพิษคือถ้าท่านบังมาฟังธรรมเนี่ยแค่มาฟังธรรมนี่นะ ช่อว่าเหมือนไปจับงูพิษแล้วนะแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากพิษงูหรือเราจะได้รับอันตรายจากพิษงูนั้นคือพิษงูเนี่ยมันมีอันตรายอยู่แล้วเราจะได้รับโทษของอันตรายนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราจับอย่างไงรู้วิธีหรือไม่เช่นเดียวกันเรามาศึกษาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เหมือนกับเข้าป่าไปจับงู จะมาศึกษาแล้วจะได้ประโยชน์หรือจะได้รับโทษเป็นอันตรายนั้น<ๆ>ก็อยู่ที่ว่าเราศึกษาอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงเคยเตือนไว้อย่างหนึ่งถึงเรื่องการศึกษาชนิดที่จะเป็นโทษได้แต่จริงจะต้องทําความเข้าใจใรกล้ครวนโดยทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะยกตัวพระสูตรด้วยยกตัวอัฏธฐธาทิบายด้วย เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจทั้งนัยยะนี้และนัยยะอื่นๆความสอดลงรับกันของข้อมูลพวกนี้จะมีให้เราศึกษากันอยู่ได้ตลอดเลยตั้ปแต่บวงแต่ก็อย่าพึ่งหมดกําลังใจอย่าพึ่งกังวลใจว่าโอ้ถ้นงั้นทำอย่างนี้แล้วฉันจะทํำยังไงฉันอาจจะไม่ได้ศึกษามามากไม่เป็นไรตั้ปแต่บวงในธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจําได้นิดๆหน่อยๆตรงจุดไหน ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาทันทีตรงนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่จะทําให้เราสามารถที่จะเกิดความเข้าใจลงไปในอัตตาได้อย่างลึกซึ้งโดยอย่างท่านพระสารีบตรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังท่านฟังธรรมะจากท่านพระอัสสชิแค่คาถาเดียวคือถ้าเขียนออกมาเป็นบรรทัดเนี่ยก็แค่บรรทัดเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าท่านมีความเข้าใจในไยความหมายของถ้อยคำเนี่ยเป็นหลายๆไหน แค่คำพูดแค่บรรทัดเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาจะคำพูดไม่ได้ยาวมากเป็นคำของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามีความเข้าใจใกล้คร,รววแล้วอย่างดีอันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเราได้อย่างแน่นอนจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้ธรรมฟังมาทำกันใกล้คร,รววในวันนี้ให้เข้าใจเนี่ยคือเรื่องของจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะไปให้มันถูกทางได้ จุดเริ่มต้นในการที่เราจะที่ว่าใครครวนใครครวนแล้วให้มันได้ถึงผลตามนัยยะที่รพระพุทธเจ้าหมายถึงเนี่ยจุดเริ่มต้นนี้เราจะเอาจากตรงไหนจุดเริ่มต้นเราจะเอาจากตรงไหนแล้วก็มีคุณธรรมอยู่คู่หนึ่งตามบฟังที่จะบอกก็ได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเลยคือถ้าฆ่าศึกมันจะมาแตายเมืองเนี่ยมันจะต้องมาโดนตรงนี้ก่อนถ้าเราเปรียบเหมือนกับกายของเราเนี่ย เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีจิตคือวิญญาณเนี่ยเป็นเจ้าเมืองแล้วในกายนี่ก็มีทั้งตาหูจมูกลิ้นมนโนมีทั้งความคิดนึกมีทั้งสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์เป็นของแข็งของเหลวกา๊าซเป็นนม้มเป็นรูปอยู่ในเมืองเมืองนี้เนี่ยเวลาข้าศึกมันจะมาตีในตะมุฟังมันจะมาเจอกำแพงเมืองก่อนกำแบ่งเมืองตัวนี้ แต่ว่าจริงๆก่อนที่จะเจอกำแพงเมืองเนี่ยนะักการยุทธศาสตร์หรือว่าเสนาธิการทหารเนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนด้วยปรวงังโดยก่อนที่จะมาถึงกำแพงเมืองเนี่ยเขาจะต้องขุดคูไว้ล้อมรอบซะก่อนในคูนี้อาจจะมีน้ําแหลมๆอยู่ใต้พื้น,นที่พื้นคูอาจจะเป็นคูที่มีน้ําแล้วก็มีสัตว์ร้ายเช่นจระเข้อยู่ในนั้นคูนี้ก็ต้องลึกและกว้างด้วย เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้าศึกเนี่ยมันมาประชิดกำแพงเดี๋ยวมันจะเอาบันไดหรือว่าสิ่งใดๆปีนก็ามาได้ทำลายกำแพงได้แต่ว่าต้องมีกูล้อมรอบซะก่อนอันนี้คือปราการด่านแรกที่ข้าศึกนั้นจะเข้ามาตีได้แล้วสิ่งที่จะป้องกันสิ่งที่จะป้องกันข้าศึกที่มาจากระยะไกลไม่ให้มันเข้ามาประชิดก่อนได้เนี่ยผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นก็จะต้อง มีที่ยืนที่สูงแบบเป็นเชิงเทินไว้สำหรับเดินรอบไม่ว่าจะเชิงเทินนี้อยู่บนกำแพงหรือว่าเป็นเชิงเทินที่สร้างไว้ก่อนจะถึงกำแพงก็ตามก็เรียกว่ามีเชิงเทินเดินรอบตัวอย่างเช่นที่กำแพงเมืองจีนเนี่ยนะท่านบุฟังอาจจะเคยไปหรือว่าเคยเห็นจากในรูปเนี่ยบนสั aign, นกำแพงก็จะเป็นทางที่ให้เดินไปได้ต่อเนื่องกันได้แล้ว อาจจะห่างไปสัก1กิโลหรือว่า500เมตรก็จะมีป้อมปราการที่สร้างอยู่ติดกับกำแพงนั้นเลยแต่ว่าอย่างบ้านของชาวบ้านทั่วๆไปเวลาเขาทำกำแพงที่เป็นอิฐบล็อกเนี่ยบนสันกำแพงนี่จะไม่ได้มีทางเดินแต่บางคนอาจจะใส่เศษกระจกเอาไว้ใส่น้ำแหลมๆเอาไว้บนสันกำแพงแล้วก็อาจจะมีทำเป็นเชิงเทินอยู่ด้านในของกำแพงไว้ให้คนที่อยู่ด้านในเนี่ย ปีนขึ้นไปส่องเห็นคนด้านนอกได้สามารถที่จะป้องกันค่าสึกที่มาจากระยะไกลได้ลักษณะของคูล้อมรอบทั้งลึกและกว้างและเชิงเทินเดินรอบที่ทั้งสูงและใหญ่ในตำมวังเป็นปราการด่านแรกเลยที่จะป้องกันค่าศึกศัตรูที่มันจะเข้ามาอุปมาประไมนี้ตำมวังพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้กับ คุณธรรมที่เรียกว่าหิริและโอตตะปะหิริแปลว่าความละอายต่อบาปโอตตะปะแปลว่าความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปและความกลัวต่อบาปในธรรมวังจะเป็นคุณธรรมอันแรกๆเลยธรรมฟังที่จะสามารถทําให้เกิดคุณธรรมดีๆอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรม ไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะมีการใกล้ครวณอะไรต่างๆเนี่ยจะมีฮิริโอตปาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นก่อนเลยเป็นคุณธรรมที่มาอันแรกๆเลยพระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้บอกว่าฮิริโอตปาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ค้ำจุนโลกเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเรามาทําความเข้าใจ ในคุณธรรมข้อนี้ซะก่อนนผูมฟังในคู่นี้ที่เรียกว่าหิริโอตปะคือความละอายและความกลัวต่อบาปเนี่ยมันจะมีนัยยะที่เราอาจจะมีความสับสนกันอยู่บ้างที่บอกว่าละอายต่อบาปหรือว่ากลัวต่อบาปเนี่ยคือต่อบาปในธนผม้วังคือไม่ใช่ว่าพอเราจะทําดีเราก็ถูกคนเขาเกระแนะกระนแหนด่าเราทิ่มแทงเราหาว่าเป็นคนดัดจริต เราก็เลยละอายว่าอ๋งั้นฉันก็ไม่ทําก็แล้วกันแมมก็ามากระแหนกแหนฉันอ่าอย่างนี้คือไม่ได้เรียกว่าลายต่อบาปนะอันนี้คือละอายต่อการถูกด่าว่าดัดจริตแต่ว่าการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องเพื่อที่ดัดจริตของเราเนี่ยแหละอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าหิรินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความที่ยังใคร่ครรนโดยไม่รอบคอบเป็นอโยนิโสมนสิการจะไม่ใช่ความละอายหรือบางคนไปที่ที่ไม่ คุ้นเคยไปวัดบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็กลัวผีกลัวความเมื่อยอย่างเงี้ยไอ้ความกลัวแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าอตาปากนะมันจะไม่เหมือนกันนะระวังอดตาปากคือความกลัวต่อบาปแต่ว่าความกลัวผีกลัวบางคนก็กลัวที่จะทําสมาธิคิดว่านั่งสมาธิแล้วมันจะโอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โอฉันกลัวฉันกลัวฉันจะไม่กล้าทําในความไม่กล้าความกลัวตรงเนี้ยไม่ใช่อตาปาก มันไม่เหมือนกันเราจึงต้องทําความเข้าใจระหว่างความละอายหรือความกลัวชนิดที่เป็นกุศลกับความละอายหรือความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลฟังให้ดีความกลัวความละอายชนิดที่เป็นกุศลก่อนนะเกอนี้ดีนะเช่นว่าถ้าเราสมาทานศิลแปดแบางคนในช่วงพรรษาบอกว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นหรือจะไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยแม้จะ ยกเหล้าขึ้นมาดื่มสักครึบน,นึงรู้สึกละอายแม่ชนุษาสตร์ตั้งปฏิญ,ญากับตัวเองว่าจะไม่ทําสิ่งไม่ดีแต่ว่ามันจะทำเนี่ยก็เลยรู้สึกละอายล,ลักษณะอย่างเนี้คือหิริอันนี้เป็นความละอายชนิดที่เป็นกุศลลธรรมหรือว่าถ้าเราพูดโกหกสมมตินะเราพูดโกหกเราจะพูดโกหกเนี่ยก็กลัวว่าจะถูกแม่ว่าหรือกลัวว่าจะถูกจับได้ ถ้าจะโกหกคู่ครองโกหกคุณครูโกหกพ่อแม่ก็ไม่ไม่กล้าทํากลัวที่จะทําเพราะว่ากลัวถูกจับได้กลัวถูกด่าถูกว่าอันนี้คืออัตปานะอัตปัจคือความกลัวกลัวที่จะทําความไม่ดีกลัวต่อการตีเตียนจากผู้อื่นกลัวต่อการถูกลงโทษหรือว่ากลัวในการที่จะไปตกนรกหรือแม้แต่ตนเองจะติเตียนตนเองอ่ะ ก็กลัวตรงนี้อันนี้คือลักษณะโอตตปะที่เป็นกุศลน,นะข้อเนี้ยความกลัวแบบนี้ควรจะมียิ่งมียิ่งดีมันจะทําให้เป็นคุณธรรมแรกๆที่จะทําให้เราเจริญในธรรมะไว้ในนี้ได้แต่ความกลัวชนิดที่เป็นอก,กุศลเช่นกลัวผีอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนเนี่ยมาวัดทำาวังก็ไม่ได้ทําผิดอะไรนะศีลก็รักษาอย่างดี หลีกเล่นไม่พูดคุยกับใครแต่พอมันเริ่มมืดเท่านั้นแหะหรือว่าต้องมานอนคนเดียวเท่านั้นแหละอุ้ยมันกลัวมากแต่ข้อน,นี้พระพุทธเจ้าก็เคยเล่าให้ฟังตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ย,ยไม่ได้ทําความชั่วอะไรไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ละนิวรณ์ก็ได้แล้วไม่ได้เป็นคนที่พูดมากไม่ได้เป็นคนที่กินจุแต่ว่าพอตกกลางคืน มีนกยุงทำกิ่งไม้แห้งตกลงมาหรือลมมันเกิดพัดใบไม้ให้มีเสียงประหลาดดังหวือ๊วหรือว่ากบมันมากระโดดอยู่ข้างๆเหยียบใบไม้เสียงดังก๊อบแก๊บเหมือนมีใครเดินมาอย่างเงี้ยก็รู้สึกกลัวขึ้นมารู้สึกแบบตกใจกลัวสะดุ้งกลัวอ,อันนี้แหละนรูามาฟังคือความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลน,นี้นรูามาฟังบางทีมันฝังอยู่ลึกๆ มันไม่ได้ออกมาง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอมันเนี่ยมันดีแล้วอย่างหลายๆคนมาวัดปฏิบัติธ,ธรรมก็รู้สึกกลัวนั้นกลัวนี้ทั้งทั้ที่ตัวเองไม่ได้ทําความผิดอะไรอันนี้คือดีแล้วเราจะต้องจัดการกับมันโดยการตั้งสติขึ้นทําสมาธิของเราให้ดีความกลัวพวกนี้มันจะออกไปจากใจของเราได้อันนี้คือความแตกต่างกันในะต้องฟังของเจ้าความละอายหรือความกลัวชนิดที่เป็นกุศลกับ กุศลให้มันออกมาเลยตะบูฟังความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลเนี่ยให้มันออกมาแต่ความกลัวชนิดที่เป็นกุศลเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้เราต้องเก็บเอาไว้เราต้องรักษาไว้ให้ดีใช่ไหมถ้าเราพูดโกโหกอย่างเงี้ยนะหรือไปกินเหล้าอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกผิดเนี่ยอันนี้ดีแล้วให้เก็บรักษาความรู้สึกผิดอันเนี้ยเอาไว้แต่พอเรารู้สึกว่าฉันแย่จริงๆเลยมันมีความละอายนะ โอ้ยฉันจะถูกใครด่าว่าไหมเนี่ยมีความกลัวนะคุณก็แก้ไขใหม่ทําไม่ถูกต้องแต่ทาไม่ถูกต้องนี่คือสร้างเหตุให้มันถูกสร้างเหตุอย่างการที่จะไม่ทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นให้มีความละอายมีความกลัวเนี่ยเก็บไว้ในใจแต่พอมีความกลัวความละอายชนิดที่เป็นอกุศลนะชนิดที่ไม่ดีเนี่ยเช่นว่ากลัวผีกลัวคนเขาด่าว่ากระนะกะแหนทั้งนั้นที่ฉันทําความดี กลัวการทําสมาธิเนี่ยพวกนี้ต้องปรับให้ถูกแต่ต้องเอาออกมาให้ได้ต้องแก้ไขให้ดีโดยการตั้งความเห็นใหม่ทําสิ่งใหม่แต่เรื่องนี้มันก็เรื่องประหลาดเหมือนกันนบฟังบาง,บางคนเนี่ยมีทั้งสองอย่างเนี่ยปนปนอยู่ในตัวเองบางทีบางครั้งก็บอกว่าโอ้ฉันกลัวบาปฉันไม่อยากทําหรอกเรื่องบางเรื่องเนี่ยทำได้เช่นบางทีไม่กินเหล้าได้แต่พอจะมาพูดเล่นตลกโปกห้ากับเพื่อนพูดเพลชเจอร์เนี่ย แหมพูดสบายใจเต็มที่เลยเอาทาั้งๆที่มีความหิริอตปะคือความละอายความกลัวในการที่จะทำศีลในข้อไม่ดื่มสุราไม่ไรเนี่ยได้เอ๊ะแต่ทำไมพอมาพูดเพ้อเจ้อคุยเล่นกับเพื่อนเนี่ยไม่มีความละอายไม่มีความกลัวเลยบางทีมันปนปนกันอยู่ในใจของเราทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นท่านรวังลองมาพิจารณาถึง อุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าท่านยกเอาไว้เนี่ยเรื่องของเมืองกายที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองเป็นหัวหน้าเนี่ยนะเมืองที่มีคูล้อมรอบและมีเชิงเทินเดินรอบเนี่ยเขาก็จะต้องมีกำแพงเมืองด้วยัลนในเมืองนี้จะมีการคุ้มกันที่มั่นคงแน่นหนาแต่คือมีคูล้อมรอบอยู่หน้ากำแพงตรงตัวกำแพงเอง แล้วก็มีเชิงเทินพอมีกำแพงเนี่ยตระังก็จะต้องมีประตูถูกไหมกำแพงล้อมรอบเมืองนะนะกำแพงนี่เป็นอุปมาประมยเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาพอมีกำแพงเนี่ยจะเข้าจะออกได้ก็ต้องมีช่องทางล่ะช่องทางตรงนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ก็่าเป็นช่องทางทีนี้ในช่องทางพอเราทําเป็นประตูไว้สร้างกำแพงเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ต้องมีคนเฝ้าที่จะคอยเปิดประตูคอยปิดประตูคอยห้ามคนที่ไม่รู้จักให้เข้ากับคนที่รู้จักเพื่อที่จะป้องกันไปในเมืองตรงนี้แหละทัง,งคือจุดอ่อนจุดอ่อนของการที่เราจะมีหิริโอตตะปะชนิดที่เป็นกุศลได้หรือไม่หรือจะทำให้ฮิริโอตตะปะชนิดที่เป็นกุศลเนี่ยมันเผลอไปเหมือนกับไม่มี คือถ้ามีประตูเนี่ยท่านผู้ฟังเคยอาจจะดูสารคดีหรือว่าเคยอ่านหนังสือที่เห็นภาพเป็นลักษณะกำแพงเมืองที่มีคูล้อมรอบแล้วก็จะมีประตูไม้หรือประตูเหล็กก็ตามชนิดที่เป็นสะพานทอดข้ามคูที่อยู่นอกกำแพงเมืองนี้ไปเปิดเป็นประตูขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็เป็นบานพับอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วมันก็จะพับพับตื้อๆลงมาเนี่ย มันก็จะเป็นสะพานข้ามคูนี้ไปพอดีแตเชิงเทินอยู่ข้างบนก็จริงแต่คูที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยก็จะถูกประตูที่เลื่อนมายกขึ้นมาปิดเนี่ยปิดลงไปที่พื้นเพื่อที่จะให้คนภายในออกไปได้เพื่อที่จะให้คนภายนอกเข้ามาได้แต่ประตูลักษณะเนี้ยที่จะเปิดปิดแล้วทําเป็นสะพานไปในตัวเพื่อที่จะพาดไปถึงข้ามคูที่ล้อมรอบนี้ให้คนภายในออกให้คนภายนอกเข้าได้เนี่ย ประตูตรงนี้แหละตมรวังจึงเป็นสิ่งที่สําคัญคือจะเป็นประตูชนิดที่เป็นสะพานอย่างนี้ไปด้วยเนี่ยนะมีคูล้อมรอบก็เหมือนไม่มีเวลาข้าซึกเข้ามาประชิดแล้วเนะี่เชิงเทินนี่ก็อยู่ข้างบนนี่ก็จะใช้ประโยชน์ได้น้อยเพราะฉะนั้น้ตรงประตูเนี่ยตำรวังมันสําคัญคนที่จะมาดูแลเปิดปิดประตูนี่แหละจึงเป็นคนที่สําคัญว่าถึงเวลาเปิดเนี่ยควรเปิดไหมถึงเวลาปิดเวลาห้ามเนี่ย ห้ามได้ไหมแต่จะยกสะพานนี้ขึ้นปิดเป็นประตูหรือจะทอดสะพานนี้ลงไปเปิดอ้าใา้เขาเข้ามาคนที่เปิดปิดประตูในตำมวังจึงเป็นคนที่สําคัญมากนั่นคือสตินั่นเองสตินี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับว่าเป็นนายทวาหรหลือยอย่างคนที่เขามีความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยในการที่จะไม่ดื่มสุราแม้ถ้าจะดื่มมันไม่ได้นะไม่ดีนะเดี๋ยว ถูกว่าเน่ยฉันจะมาทานสีมาแล้วอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาคุยเล่นตลกโปกฮากับเพื่อนคิดมุกขึ้นมาชนิดที่แบบมันจะโกหกก็ไม่เชิงจะไม่โกหกก็ไม่ใช่พูดแบบตะแบงตะแบงเพ้อเจ้อหรือว่าพูดคุยเล่นชนิดหาสาระไม่ได้เนี่ยแม่มันมันปากเหลือเกินมันคันเหลือเกินเนี่ยคันฟันคันปากเหลือเกินเนี่ยก็พูดไปโดยที่ไม่ได้มีความลายความกลัวนั่นก็ราะว่า สติตรงนี้ไม่ได้รับการรักษาประตูนี่เปิดด้า้าเลยพอประตูเปิดแล้วทอดสะพานให้คนอื่นเข้ามาด้วยให้อากุศลธรรมเข้ามานจัยก็เผลอสติไปนี่คือจิตเนี่ยเผลอสติลแล้วไม่ได้มีการปิดกั้นให้ดีเพราะฉะนั้นสติในตัมบูฟังจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะสนับสนุนให้ฮิริโอตปะเนี่ยตั้งอยู่ได้ให้ความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ย มีกำลังกันได้ตรงนี้คืออะไรตะบูวังสติที่พูดถึงตรงนี้คือตัวยอดของสตินะคือไม่ใช่หมายถึงสติที่เป็นสติประฐานแต่ตัวยอดของสติที่จะให้เราเป็นที่ไปสู่สติแปลว่าความระลึกได้นะเป็นที่ไปเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่ไปที่ระลึกได้ตรงนี้คือสารณะนั่นเองตะบูวังสติตัวยอดตรงนี้นะคือสารณะเราจะอะไรเป็นสารณะเป็นที่ไปที่พึ่ง นั่นคือพุทโธธรรมโมสังโกถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ไปลำวังเราจะสามารถให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปได้พระบุรชาเคยตรัสไว้ลำวังอันนี้ตรัสไว้ในอังคุตรานิกายพูดถึงเหตุปัจจัย8ประการที่จะทําให้มีความก้าวหน้าความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้ข้อแรกเลยทู้วัง ือให้เป็นผู้ที่มีความเคารพมีความละอายมีความกลัวในพระพุทธเจ้ามีความเคารพมีความละอายมีความนอบน้อมมีความอดตปะในผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์ที่เรานับถือท่านมาเป็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เราจะเคารพ เราจะนับถือท่านเตือนเราเนี่ยเราจะแบบหให้มีความละอายเกิดขึ้นเวลาที่ท่านเตือนเราจุดนี้มาให้มีความกลัวเวลาที่เราจะทําบาปอะไรนึกถึงท่านแล้วอู้ฉันจะไม่ทาทาไม่ได้เนี่ยอันนี้เราต้องมีตัวนี้คือที่พึ่งที่เป็นสารณนะในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงตัวพระองค์เองคือเป็นพุโทโธเอาพุโทโธเป็นที่พึ่งหรือว่าเอาหมู่หมูนี่คือสงนะเพื่อนผู้ประพฤติปรมาจ์ของเราเนี่ยสักคนใดคนหนึ่ง จะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะเป็นภิกษุสงฆ์ก็ได้หรือจะเป็นฆราวาสที่เรากลัวอย่างบางคนกลัวพ่อกลัวแม่เงี้ยเวลาพ่อบอกอะไรแม่บอกอะไรนี่กลัวฉันจะทําตามอย่างเงี้ยนะเออ,อนนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเกิดฮิริโอตปะได้นะ่ะอาศัยพุทโธหรือสังโฆแต่สังโฆในที่นี้หมายถึงจะเป็นฆราวาสก็ได้ จะเป็นภิกษุก็ได้ที่เรามีความเคารพมีหิริโอตัปปะมีความละอายมีความกลัวตั้งไว้อยู่อย่างแรงกล้าในบุคคลนั้นๆแต่อย่างบางคนเห็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยหรือมีห้อยพระเครื่องเอาไว้อย่างเงี้ยก็อืฉันจะไม่ไม่ทําชั่วนะอันนี้ก็คือเขาเองมีความละอายมีความกลัวเอาพุทโธเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ตั้งเอาไว้แต่ไม่เกิดฮิริโอตัปปะ หรือว่าเราจะเอาธรรมะก็ได้ทั้งฟังให้เป็นที่พึ่งตรงนี้เอาธรรมโมเนี่ยพระธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งการที่เอาพระธรรมเป็นที่พึ่งนั้นก็คือเรื่องของอริยามรรคมีองค์แปดนั่นเองเราคิดถึงธรรมะหมวดที่เราเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่เรื่อยๆเนี่ยคิดถึงพิจรารณาเอ้ยนี่มันจะไม่ดีนะเป็นการพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยฉันก็ไม่ทำเพราะว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างนี้จะพิจรารณางี้ก็ได้ เอาวัฏธรรมเนียให้จิตเป็นที่ไปถ้าจิตมันไม่มีที่ไปไม่มีที่อยู่ในสมวังบางทีมันก็จะแล่นตเตลิดไปตามผัสสะที่มากระทบได้สิ่งที่จะเป็นที่แล่นที่ไปเป็นสารณของจิตเราได้เนี่ยนั่นก็คือพุทโธธรรมโสมโกให้เอาพุทโธธรรมโสงโกสร้างพัฒนาหิบริอตตะปะคือความละอายความกลัวต่อบาปในจิตในใจของเราให้ดีนั่นคือความ ละอายความกลัวชนิดที่เป็นกุศลพัฒนาให้มันเกิดขึ้นโดยใช้พุทโทธธรมโสังโคเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงให้ดีสิ่งที่เป็นความละอายความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลชนิดที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยไรจะทําความดีก็มาอายจะทําความดีก็มากลัวว่ามันจะไม่ได้ดีก็เลยไม่ทําดีความคิดนี้มันไม่ได้เรื่องให้เอาความคิดพวกเนี้ออกไป ความที่มันละอายความกลัวชนิดที่เป็นอักุศลเนี่ยอย่าให้มันมาอยู่ในนี้ได้แต่บางทีเราก็ต้องมีกัลายาณมิตรทัานังมีเพื่อนผู้ประพฤติประมาจัน,นที่มาคอยบอกคอยเตือนอันนี้ก็จะช่วยได้ฮิริโอตปาท่านผู้ฟังคือความละอายและความกลัวต่อบาปนี้ยังเป็นคุณธรรมที่แทรกอยู่ในเรื่องราวต่างๆหลายอย่างเช่นว่าพระภิกษุรูปใดที่บวชมาแล้วเนี่ย แล้วก็ืหจะทําผิดมีโอกาสทําชั่วแต่ก็ไม่ทําฝืนในการที่จะทําความดีนะฝืนในการที่จะไม่ทําความชั่วอย่างเงี้ยการที่เขาฝืนตรงนี้แสดงว่าเขาต้องมีหิริมีโอตตะปะแน่นอนนะมีทำพระพุทธเจ้าบอกว่ามีธรรมะอยู่ห้าประการแน่นอนที่อยู่ในจิตใจของคนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องฝืนทําความดีรู้สึกว่าตัวเองจะต้องฝืนในการที่จะไม่ทําความชั่วเนี่ยรู้สึกว่าฝืนเนี่ย แน่นอนว่าสมาธิมันยังไม่มีล่ะมันยังไม่นุ่มมันยังไม่อ่อนจิตเนี่ยมันยังแข็งอยู่แต่ว่ามีหิหริแน่นอนมีความกลัวมีความละอายต่อบาปแน่นอนมีอตตะปาคือความกลัวต่อบาปแน่นอนนะซึ่งถ้ามันโผล่เป็นชิ้นเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยทำให้บางทีจิตเรามันไม่นุ่มลงเนี่ยมันต้องมีการฟื้นการกลมบังคับอันนี้มีมันอย่างดีพเราค่อยๆพัฒนาไป เอาศรัทธาเข้าผสมด้วยเอาวิริยะเข้าผสมด้วยเอาปัญญาเข้าผสมด้วยสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาได้ในะคุณธรรมเซตพวกนี้อานารยวังนะไล่มาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะฮิริโอต,ตะปะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี่คือทรัพย์อันประเสริฐไอ้ตอนแรกสติสมาธิอาจจะยังไม่มีแต่ว่าเรามีความกลัวความลายต่อบาปละ่ะ มีความกลัวความลายต่อบาปในการที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนว่าในจิตในใจต้องมีศรัทธาแน่มีปัญญาอยู่ในระดับหนึ่งแน่มีกำแพงเมืองแน่ละถึงมีเชิงเทินมีคููล้อมรอบได้พราเอาความเพียรเอาศรัทธาเอาปัญญาเข้าผสมเข้าไปนจิตก็จะค่อยอ่อนลงนุ่มลงมีสติตั้งขึ้นได้มีสมาธิตั้งขึ้นได้และนอกจากนี้เรื่องของฮิริโอตปะคือความลายความกลัวต่อบาปเนี่ย ที่พระพเจ้าบอกว่าเป็นยอดในธรรมะหลายๆหมวดเนี่ยก็ยังเป็นยอดในการที่จะทําให้เราไปสู่นิพพานได้เลยทานผู้ฟังเพราะว่าคนที่มีหิริโอตตะปะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีความลายความกลัวต่อบาปเนี่ยสติสัมปชัญญะนี่เขามีพร้อมขึ้นแน่นอนพอมีสติสัมปชัญญะพร้อมอยู่ตั้งขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการสํารวมอินทรีย์มีการถึงพร้อมด้วยศีลได้ พราะมีความสมารุมอินทรีย์มีความถึงพร้อมด้วยศีลแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้แน่สำหรับบุคคลที่มีสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็สามารถที่จะเห็นตามเป็นจริงได้แน่นอนพอเห็นตามเป็นจริงได้แล้วก็จะมีความหน่ายความคลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยวางได้ในความหน่ายความคลายกำหนัดปล่อยวางเกิดนิพพานขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการเห็นตามที่เป็นจริง จะมีการเห็นตามที่เป็นจริงเกิดขึ้นได้จิตใจคุณก็ต้องมีสัมมาสมาธิจะมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ก็ต้องผู้ทติมีศีลจะมีศีลอยู่ได้ก็ต้องมีการสํารวมอินทรีย์จะมีการสํารวมอินทรีย์อยู่ได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะจะมีสติสัมปชัญญะตั้งกี่ได้ก็ต้องมีหิริโอตตาปะฮิริโอตตาปะคือความละอายความกลัวตบาบในุมฝังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเราพัฒนาให้เกิดขึ้นในใจของเรา ด้วยการที่เรามีพุโทโธตมโมสังโกเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงมีความเคารพมีความยำเกรงมีความละอายความกลัวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ตั้งไว้ซึ่งความเคารพความนอบน้อมอย่างนี้เนี่ยจะทำความเจริญให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้เวลาที่เราจะไปฟังธรรมหรือเวลาก่อนที่เขาจะทำพิธีกรรมอะไรทางศาสนาเนี่ย เขาจึงให้ตั้งน้โมก่อนไงท่านฟังน้โมนี่คือความนอบน้อมให้ตั้งไว้ให้จิตมีความนอบน้อมต่ออะไรก็ต่อสัมมาสัมพุทธะต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่เขาบอกว่าน้โมตัสสะพกาวาโตราโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยคือให้มีความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพอพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมและพระสงฆ์เป็นธรรมโมและสังโกก็ตามมาด้วยเราตั้งความระลึก ความรักและความเคารพอยู่อย่างแรงกล้าที่เราจะมีหิริโอตปะเข้าไปตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมอันพระผู้มีพระบาตรัสไว้ดีแล้วในหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสงสาวกนี่ตั้งเอาไว้แล้วอย่างนี้จะสามารถทำหิริโอตปะที่เป็นคุณธรรมเบื้องต้นในการที่เราจะพัฒนาให้เกิดคุณธรรมอย่างอื่นๆ เช่นความเพียรสติสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้นได้แน่นอนและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือว่าสิ่งใดๆที่จะต้องการทราบในเรื่องของฮิริโอตปะนี้หรือในคุณธรรมอื่นๆอย่างใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปราสนียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศก เบอหนองหานจังหวัดอุดอรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a c o m ช่วงในปัญญานี้ตั้งวังเราอย่าประมาทช่วงในปัญญานี้ให้เราตั้งจิตตั้งใจให้ดีเราทำคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นในใจก็งรอให้ได้ ให้เริ่มต้นด้วยความที่มีหิริคือความลายตบบาปให้เริ่มต้นด้วยการที่มีโอตปะคือความกลัวตบาปนี่แหละจะไม่เรามีความก้าวหน้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้ได้วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอาภิปุณโนจากวัดป่าดอนายโศกเจริญปร